วัสดีครับพบกับผมจอห์นไรเดอร์ครับวันนี้จะมีเรื่องราวรีวิวรถดีๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นจากค่ายยามาฮ่าให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือเจ้ายามาฮ่า MT07 ครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเจเนอเรชันของ MT Seriesซึ่งต้องบอกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งเจเนอเรชันของ MT Series ที่เราเรียกว่า The Dark Side of Japan นะครับจากที่เราเคยรู้ๆกันว่ามันคือ 700cc แต่จริงๆแล้วตัวเลขที่สวยๆก็คือ 689cc นะครับจากเครื่องยนต์2สูบ Crosspan แต่มันดีอย่างไรเดี๋ยวเรามารู้จักกันครับ MT07 นั้นถ้าเกิดว่าจะให้เรียกเป็นรถประเภทไหนมันก็คือรถสไตล์ Naked หรือว่าเป็นสไตล์เปื่อยๆนะครับที่ออกแบบมาให้เป็นมิตรกับคนขับขี่ครับท่านั่งสบายมากตามสไตล์ของ MT Series นะครับและที่สำคัญก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดไฟหน้าที่เหมือนกับรุ่นพี่เลยก็คือ MT09 หรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวแรมแอร์ที่ดูแล้วสปอร์ตมากขึ้นสำหรับสิ่งที่เราต้องบอกว่าเป็นข้อดีของเจ้า Yamaha MT07 ในการขับขี่ก็คือมันเป็นรถ Naked ที่มีน้ำหนักตัวเบาที่สุดนะครับในคลาสประมาณ 6-700cc ครับการเติมน้ำมันเต็มถังรวมถึงในเรื่องของน้ำหนักทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าเวทเนี่ยอยู่ประมาณ182 กิโลเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของการออกแบบดีไซน์มาเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงหรือว่าค่า CG ของรถเนี่ยอยู่ต่ำฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เราขี่แล้วเพลินมีความสุขไม่เหวอนะครับและแน่นอนครับสำหรับภาพรวมของรถนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่ายังมีในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยที่เพื่อนๆนั้นควรจะทราบว่าเจ้า Yamaha MT07 นั้นมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเราลองมาดูในส่วนอื่นของเจ้า Yamaha MT07 กันบ้างนะครับสำหรับบริเวณด้านหน้าทั้งหมดนะครับเรื่องของกุญแจครับทาง Yamaha นั้นให้มาเป็นกุญแจอีโมนะครับก็คือกุญแจกันขโมยนะครับถ้าเกิดว่าเอากุญแจมาปั๊มก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับบริเวณกุญแจเมื่อเสียบไปปั๊บนะครับแล้วก็ทำการบิดก็จะเป็นหน้าปัดที่เป็นจอ TFT LED ในเรื่องของตัวหน้าจอนั้นจะออกแบบมาให้เป็นฟูลดิจิตอลเลยนะครับเริ่มจากในเรื่องของตัวไมค์นะครับก็คือจะมีให้เราเห็นชัดเจนเลยเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลนะครับตามด้วยส่วนของวัดรอบซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นลักษณะของแท็บสเตตัสนะครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นตำแหน่งบอกเกียร์ครับตามมาด้วยด้านบนครับก็จะเป็นในเรื่องของนาฬิกานะครับบอกเวลาตามต่อด้วยด้านล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสเตตัสอินดิเคเตอร์ของฟิวนะครับก็คือน้ำมันนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีปุ่ม2ปุ่มครับก็คือปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มของเซตหรือว่าปุ่มรีเซตนะครับโดย MT07 นั้นนะครับมีฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับก็คือฟังก์ชันของความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่57องศาเซลเซียสกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นในเรื่องของอากาศภายนอกนะครับขณะนี้ต้องบอกว่าร้อนครับอยู่ที่38องศาเซลเซียสกดอีกครั้งนึงครับก็จะเป็น audio trip นะครับว่าทริปของการวิ่งจำนวนไมล์ทั้งหมดของคันนี้เนี่ยวิ่งมาเท่าไหร่กดอีกครั้งนึงจะเป็นทริป1นะครับตามด้วยทริป2นะฮะพอทริป2เสร็จจะเป็นทริป F อันนี้ก็คือใช้ในกรณีที่ว่ามีสัญญาณเตือนว่าน้ำมันใกล้หมดแล้วโดยปกติแล้วทริป F เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณสัก 3-40 กิโลกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ fuel consumption นะครับว่าวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยกี่ลิตรต่อ100กิโลนะครับแล้วก็มี average ว่าใช้น้ำมันนะครับในขณะที่วิ่ง status จริงๆนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปส่วนอื่นนะครับยังมีอีกนิดนึงครับก็คือในเรื่องของไฟ indicator โชว์ต่างๆนะครับก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยเราเปิดไฟพามาร์กอยู่จะมีไฟเตือนระดับน้ำมันเครื่องนะครับรวมถึงเจ้า Yamaha MT07 นั้นเป็นรถที่มีระบบ ABS นะครับเมื่ออยู่ในสถานะเกียร์ว่างนะครับก็จะมีตัวไฟ N โชว์อยู่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานที่รถทั่วไปควรจะมีแต่รถ Naked ในบางคันไม่มีนะครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับในเรื่องของตัวประกับซ้ายขวานั้นก็จะมีในเรื่องของตัวไฟพามาร์กไฟฮัสซาร์ดนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเครื่องนะครับรวมถึงปุ่มสต็อปเครื่องด้วยอยู่ภายในปุ่มเดียวกันด้านซ้ายมือครับก็คือมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไฟพามาร์กนะครับไฟสูงแล้วก็แต่เท่านี้เองครับถังน้ำมันนะครับมีขนาดใหญ่ครับ14ลิตรนะครับซึ่งถือว่าสามารถขับขี่ได้ประมาณ200กิโลสบายๆแน่นอนนะครับเอาละครับดูด้านบนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นต่อนะครับเช่นในเรื่องของตัวไฟหน้าไฟท้ายว่าหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับมาดูกันต่อในเรื่องของระบบไฟนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าหรือว่าในเรื่องของชุดหน้าทั้งหมดเนี่ยยกมาจากรุ่นพี่ก็คือ MT09 เลยนะครับรวมถึงในเรื่องของไฟท้ายนะครับ MT07 นั้นจัดไฟท้ายมาเต็มครับก็คือเป็นไฟท้าย Full LED ใครที่ขี่ตามจะเห็นได้เลยว่าไฟท้ายคันนี้เนี่ยชัดมากๆนะครับรวมถึงในเรื่องของไฟเลี้ยวครับต้องบอกเลยว่าไฟเลี้ยวหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังนั้น
จัดว่าชัดสว่างนะครับมาดูกันต่อในเรื่องของระบบช่วงล่างสำหรับ MT 07กันบ้างนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวช็อคอัพนะครับในสไตล์ของเทเลสโคปิกมันทำให้ในเรื่องของการขับขี่นั้นนุ่มนวลรวมถึงในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับง่ายดูแลง่ายนะครับสำหรับในเรื่องของตัวช็อคหลังนั้นเป็นโมโนช็อคนะครับสามารถที่จะตั้งในเรื่องของค่าคอมเพรสชันหรือว่าความแข็งความอ่อนของสปริงได้รวมถึงตัวรีบาวนะครับก็สามารถที่ใช้เพียงแค่ไขควงเนี่ยหมุนเบาๆก็สามารถที่จะตั้งได้แล้วนะครับดูกันต่อในเรื่องของระบบเบรกคู่หน้านั้นนะครับก็คือยี่ห้อ Advic ถือว่าเป็นผู้ผลิตเบรกชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับด้านหลังครับก็จะเป็นยี่ห้อ Nissin นะครับแต่ในส่วนที่น่าตกใจก็คือ Yamaha MT 07นั้นให้มาในเรื่องของตัวชุดเบรกด้านบนนะครับเป็น Brembo มาจากโรงงานรวมถึงตัวปั๊มกระทุ้งด้านหลังนะครับก็เป็น Brembo เช่นกันซึ่งถือว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเบรกก็เอาอยู่สำหรับเจ้า Yamaha MT 07นะครับและอีกอย่างนึงครับก็คือในเรื่องของตัวล้อนั้นนะครับให้มาเป็นล้อที่ลายสวยงามนะครับด้านหน้าเนี่ยใส่ยางมาคือ120/70สไตล์สปอร์ตส่วนด้านหลังก็คือ180/55ครับเรียกว่าสามารถที่จะใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งเราจะเอาไปขี่เล่นในสนามเนี่ยเรื่องของล้อแม็กรวมถึงในเรื่องของตัวยางนั้นเพียงพอแน่นอนครับสำหรับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับขนาด689cc นะครับ2สูบซึ่งทำแรงม้าได้74แรงม้าแล้วก็ตำแหน่งในการวางนะครับสังเกตได้ว่าท่อนั้นอยู่ล่างเพื่อที่จะให้ในเรื่องของแรง CG นั้นอยู่ต่ำมากที่สุดทำให้ขี่ง่ายถ้าเราเอาตรงๆเลยเนี่ยนี่คือรถที่จัดว่าเป็นรถ Naked ในพิกัดประมาณ 6-700cc ที่ขี่สนุกที่สุดแล้วก็ควบคุมได้ง่ายที่สุดอีก1รุ่นนะครับสารภาพโดยรวมของเจ้า Yamaha MT 07นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นกลางของ MT Series สมกับคำว่า The Dark Side of Japan จริงๆจัดว่าเป็นรถสไตล์ Naked ที่ขี่ง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยขี่มาและที่สำคัญก็คือว่านี่คือรถประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนะครับในราคาอยู่ที่ 299,000 บาทโดยเฉพาะในตัวของปี2018นั้นมีมาให้เราเลือกทั้งหมดในการถึง3สีใหม่นะครับก็คือสีน้ำเงินอย่างคันนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเทาแล้วก็สีดำนะครับถ้าเกิดว่าสนใจชอบยังไงก็ไปลองได้นะครับที่ศูนย์ Yamaha Rider Club ใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือการรีวิวเจ้า Yamaha MT 07ตามสไตล์ของการขับขี่แบบจอไรเดอร์นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ